เซียนจอยฟรีจะระบีข้อเข่าป้องกันและรักษาโรคข้อกระดูกเสื่อมทั้งระยะแรกและเรื้อรังรถพรุนยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอบรรเทาอาการจอเข็บเอ้ยเจ็บคอทรอซิลมีจำหน่ายที่ร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปกลับเข้าสู่รายการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะข่าวคึกโครมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้มีหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนจะเป็นเรื่องจากกัมพูชาส่งตรงจากกรุงพนมเปญ นะคะส่งตรงมาทั้งทางด้านทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเพราะว่าสื่อไทยจับเรื่องนี้สื่อต่างประเทศเขาก็จับเรื่องนี้เหมือนกันพาดหัวกันใหญ่โตทั่วโลกค่ะว่าผู้นำกัมพูชานั้นออกมาประกาศต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อไปพำนักในฐานะเพื่อนสนิทมีทั้งคำว่า political victim เหยื่อทางการเมืองมีทั้ง eternal friend คือเพื่อนแบบนิรันดร์อะไรประมาณนั้นก็เป็นข่าวทั้ง AP ทั้ง New York Times ทั้งในสิงคโปร์คือแทบจะสื่อทุกฉบับทั่วโลกค่ะก็นำเรื่องนี้ไปตีข่าวกันคึกโครมเลยนะคะวันนี้คนต้องคุยกันเรื่องนี้และอีกหลายเรื่องด้วยที่ต่อเนื่องมาเรื่องของการเมืองใหม่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองทั้งสองท่านมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยและคุณสุริยสายกตศิลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณสุริยสายครับสวัสดีท่านผู้ชมครับแหมไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีเลยเนี่ยแต่ว่าคือเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเอาเรื่องการเมืองใหม่สักนิดหนึ่งก่อนนะคะพี่สายเรื่องของสหภาพเรื่องของรถไฟแล้วก็มีพาดพิงมาถึงพรรคการเมืองใหม่สักนิดในฐานะค่ะในฐานะเลขาธิการพรรคอยากจะเรียนถามเรื่องนี้ว่ามีแนวคิดยังไงมีท่าทียังไงสำหรับพรรคการเมืองค่ะต้องเรียนตรงๆก่อนนะครับว่าการเคลื่อนไหวของสหภาพเนี่ยก็เป็นไปในนามสหภาพนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็พรรคการเมืองใหม่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ออกตัวอะไรเพราะพูดเพื่อที่จะให้เกียรติทางสหภาพด้วยนะครับเพราะสหภาพก็เป็นองค์กรเคลื่อนไหวมานานแล้วนะครับสหภาพแรงงานทุกแห่งนะครับแล้วก็เรื่องความขัดแย้งเรื่องรถไฟเนี่ยมันมีมาก่อนจะมีพันธมิตรด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็การกำหนดการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นอิสระเป็นเอกสิทธิ์ของทางสหภาพเองนะครับแม้ว่าคุณสาวิทย์จะเป็นหนึ่งในแกนนำรุ่น2ก็ตามนะครับแต่ว่าก็เป็นบทบาทเฉพาะในช่วงที่มีการต่อสู้กับพันธมิตรแต่พอพันธมิตรพักรบเนี่ยแต่ละองค์กรเขาก็มีบทบาทมีงานประจำเขาอยู่แล้วใช่ครับฉะนั้นประเด็นสำคัญผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวประเด็นสำคัญที่สังคมควรให้ความสนใจก็คือว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะการมาถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่หรือพันธมิตรอยู่เบื้องหลังนี่ผมคิดว่านี่มันเป็นวิธีคิดที่นอกจากไม่แก้ปัญหาแล้วก็ยังสร้างปัญหานะครับคือคล้ายๆกับบิดเบือนข้อเท็จจริงที่สภาพยายามจะโยงไปถึงการเมืองว่ามีเบื้องหลังออกมาเคลื่อนไหวกันทําไมเหมือนสสประชาธิปัตย์บางรายถึงขั้นไปไกลว่านี่เป็นแผนพรรคการเมืองใหม่อยู่เบื้องหลังเพื่อจะให้มีการยุบสภาเพื่อตัวเองจะลงเลือกตั้งผมก็บอกไว้แล้วเมื่อวานในรายการนิวส์อาวนะว่าเมื่อวันสื่อนะรายการนิวส์อาวว่าแม้แต่ตำแหน่งว่างที่หาดใหญ่ที่คุณวินัยเสนเนียมเสียชีวิตไปพรรคการเมืองใหม่พร้อมแต่ก็จะไม่ส่งคนลงสมัครเพราะให้เกียรติเป็นมารยาทนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งว่างอันเกิดจากสสท่านนั้นเสียชีวิตเราเคารพคนตายนะครับแล้วก็เราจะไม่ส่งผู้สมัครนี่ก็แจ้งไปยังพื้นที่แล้วนะครับฉะนั้นก็เรียนชี้แจงพี่น้องว่าอย่าไปตั้งโจทย์ผิดนะครับเรื่องรถไฟต้องตั้งโจทย์ว่าปัญหารถไฟในขณะนี้คืออะไรซึ่งเราก็จะพบต้นเหตุปัญหาคือการบริหารงานที่ล้มเหลวการเมืองที่เข้าไปหาประโยชน์ตลอดไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามสภาพนี่เป็นแพ้ตลอดเวลาไม่ว่าสภาพรถไฟหรือที่ไหนก็ตามจะเป็นแพ้ตลอดนะครับแล้วไปดูสภาพรถไฟนี่เป็นสภาพที่ผมคิดว่าอีหลักอีเหลือมากนะครับเพราะถูกกดจากฝ่ายบริหารหนักกว่าที่อื่นแต่ว่าครั้งนี้ปรากฏว่าการนำของคุณสาวิทย์และก็ของพี่น้องสภาพหลายส่วนก็มีเอกภาพมากนะครับทำให้มันกลายเป็นประเด็นทางสังคมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับด้วยความห่วงใยเพราะผมเองก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนซึ่งผมก็โทรศัพท์คุยกับแกนนำสภาพกับคนที่เคลื่อนไหวว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสรีบชี้แจงประชาชนเพราะผมไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดและไม่อยากให้พี่น้องที่เขาเดือดร้อนตกรถตกรานเนี่ยไปเข้าใจผิดหรือกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองต้องชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคืออะไรซึ่งหลังๆเราก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวมันบิดเบือนกันมาตลอดข้อเท็จจริงคือฝ่ายการเมืองพยายามจะฮุบรถไฟแล้วใช้เงื่อนไขรถไฟตกรางบ้างเงื่อนไขที่เกิดปัญหาบ้างอ้างว่าสภาพป่วนแล้วประเด็นการเมืองเข้ามาแค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรมากก็ชัดเจนนะคะในประเด็นนี้คราวนี้มาถึงอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นร้อนหลายท่านคงจะทราบแล้วถึงรายละเอียดที่พลเอกชลิตไปที่กัมพูชาฮุนเซนพูดว่าอย่างไร
จะสร้างบ้านภรรยาร้องไห้ล้วนแล้วแต่เป็นรายละเอียดที่อ่านแล้วค่อนข้างจะตกใจคือโดยส่วนตัวแอมตกใจว่ากล้าพูดเพียงนี้เชียวหรือคราวนี้ทั้งสองท่านตกใจไหมพี่ชัดตกใจไหมคะว่านายกคุณเซนพูดขนาดนี้ไม่ตกใจไม่ตกใจแล้วก็พี่มองว่ามันเขาเรียกอะไรมันต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่จิ๋วเนี่ยและคุณทักษิณเนี่ยเขาเรียกถ้าพูดในแง่ตรงๆคือฉลาดกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ฉลาดกว่าพิสิทธิ์ คือพี่จิ๋วมีชีวิตกับการทำงานเขาเรียกล็อบบี้ยิสต์แล้วก็เป็นข้าราชการที่เขาเรียกเล่นเปิดปิดเก่งโดยเฉพาะเปิดปิดระหว่างเขาเรียกประเทศที่อยู่ข้างบ้านเราแล้วก็เก่งอีกอันหนึ่งก็คือแสวงหาผลประโยชน์ลูกน้องแกแสวงหาจากวิกฤตหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศและใช้ความเป็นส่วนตัวสูงนะในการจะเก็บเกี่ยวประโยชน์ทั้งการเมืองประโยชน์ทั้งประโยชน์ส่วนตัวแล้วประโยชน์ในหมู่พวกพ้องเพราะงั้นไม่แปลกเลยที่พี่จิ๋วจะเดินเกมแบบนี้แล้วผมเนี่ยคุยกับทางผู้ใหญ่หลายคนว่าพี่จิ๋วก็ต้องทำอย่างนี้แหละอันที่หนึ่ง เมื่อพี่จิ๋วเนี่ยอันแรกเราต้องดูว่าตัวพี่จิ๋วเองเนี่ยสนิทกับคุณเซนไหมสนิทแล้วคนที่สนิทคุณเซนแล้วพี่จิ๋วใช้เป็นมือไม้ก็คือพี่วิชิตยาทิพย์เพราะงั้นพี่วิชิตเนี่ยบอกได้เลยว่าคือสมเด็จคนหนึ่งที่คุณเซนตั้งไม่มีใครรู้นะจริงๆเนี่ยเขาเรียกสนิทถึงขนาดเป็นสมเด็จเลยนะสมเด็จวิชิตนะที่เขาจะที่เขาจะตั้งเป็นหัวหน้าประสานงานคณะกรรมการสองพรรคอะไรเนี่ยนะนี่แหละนี่แหละพี่วิชิตนี่เขาเรียกว่าต้องพูดกับตรงๆเพราะว่าเรื่องแบบนี้เรื่องบ้านเมืองมันเป็นตัวตั้งดังนั้นวิชิตเนี่ยสนิททั้งพม่านะสนิทกัมพูชานี่เป็นลักษณะพิเศษคราวนี้การไปครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาหวังผลทางการเมืองมีลักษณะสไตล์พี่จิ๋วเขาเรียกว่าบล็อบกันแล้วในกระบวนการข่มขู่แล้วเฮ้ยต้องอ่อนข้อให้ฉันนะต้องปรองดองนะฉันเป็นโซ่ข้อกลางแต่โซ่ของแกวันนี้มันกลางไปทางทักษิณแต่แกจะกลางได้ยังไงคือแกบอกว่าแกจะคุยกับคุณสนธิแกจะคุยกับคุณลุงจำลองแต่ในขณะเดียวกันแกเดินทางไปคุยกับคุณเซนแล้วออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันกลางได้ยังไงไม่กลางหรอกคือพี่จิ๋วเนี่ยทำเหมือนกลางแต่พี่จิ๋วเนี่ยแกไม่กลางหรอกคือแกเนี่ยเชื่อในความคิดแกว่าแกต้องปรองดองแกไม่สนใจถูกผิดแกคิดว่าเฮ้ยบ้านเมืองจะสงบโดยหมายความว่าอย่าเอาความผิดกันเลยรวมทั้งตัวแกด้วยกรณี7ตุลาเพราะงั้นขณะที่พี่จิ๋วเนี่ยเขาเรียกโจทย์ของแกก็คือตัวแกเองพ้นผิดอันที่2ทำยังไงที่แกจะได้ประโยชน์อันที่3ทำยังไงจะเกิดเขาเรียกทุกฝ่ายมาดีกันนะเพราะงั้นพี่จิ๋วแกจะทำกรณีนี้เพื่ออะไร1ไปคุยกับคุณเซนแกเป็นคนเปิดเองนะไปคุยกับคุณเซนก่อนการประชุมอาเซียนนะซึ่งมีเลสไนเยอะมากเป็นคำถามว่า1เหมาะไหมไอ้เหมาะนะไม่เหมาะอยู่แล้วอันที่2เนี่ยมาพูดแบบนี้อีกคุณแอมดูข่าวนี้นะ1บรับใครบรับรัฐบาลนี้2บรับพวกเราคือฝ่ายพันธมิตรสนธิ3บรับสถาบันเบื้องสูงนี่ผมใช้คำนี้เลยนะ4เขาเรียกว่าอะไรถ้าเผื่องานนี้เขาเรียกสำเร็จเนี่ยนะแต่จริงๆไม่สำเร็จหรอกงานนี้เขาเรียกยื่นบินเพิ่มรายได้เสริมให้กับตัวเองเพราะทักษิณเนี่ยก็จะอันนี้ด้วย5ผมบอกเลยทักษิณเผลอๆเจอคุณจิ๋วที่กัมพูชานะครับข่าวลือหนาหูมากนะช่วงนี้หนาหูมากพี่สายบ้างค่ะพี่สายก่อนอื่นตกใจไหมแล้วถ้าเกิดพี่สายเป็นนายกอภิสิทธิ์ณเวลานี้กำลังจะต้องเจอคุณเซนอยู่เนี่ยเย็นนี้พรุ่งนี้แล้วเนี่ยจะถามเขาว่ายังไงผมคิดว่านอกจากไม่ควรตกใจแล้วนี่ท่านนายกก็คงต้องตั้งรับมากกว่านี้ผมคิดว่าจะมีไม้เด็ดอะไรอีกมากมายเพราะผมคิดว่าการใช่ครับจากกรณีของบิ๊กจิ๋วจากการเคลื่อนไหวของพลเอกชวลิตเพราะผมคิดว่าการกลับมาของพลเอกชวลิตครั้งนี้นี่กลับมาในเงื่อนไขการเมืองที่เปลี่ยนไปนะพี่ชัดนะฮะเปลี่ยนไปมากนะครับแล้วคนอย่างบิ๊กจิ๋วเนี่ยกลับมาเล่นเกมเดิมจืดๆเก่าๆผมก็ไม่เล่นละวัยขนาดนี้นะครับแล้วก็ประเทศชาติเป็นอย่างเงี้ยกับบทบาทกับความสัมพันธ์ร้าวกับป๋าด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยมันถูกออกแบบมานะครับแล้วก็มันจะมีนับ1นับ2นับ3ซึ่งเราก็ต้องตามกันนะฮะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับอย่างกรณีไปที่พบฮุนเซนเนี่ยนะครับทำไมเขากล้าสารภาพคือในย่าหนึ่งผมคิดว่าเป็นการสารภาพว่าสุดท้ายนี่ภารกิจนี้แค่ช่วยทักษิณนี่หว่าใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้ความหวังที่บอกจะ